สวัสดีครับชมกาวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่2ส,สิงหาคมพุทธศักราช2562สมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการทรงปล่อยเรือหลวงประจบคีริขันลงน้ำณอ่ราชนาวีมหิดลอดุญเดชกรมอู่ทหารเรือจังหวัดชนบุรี วันนี้เวลา10นาฬิกา22นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระรชะาชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงปล่อยเรือหลวงประจวบคีรีขันลงน้ำณอู่ราชนาวีมหิดลอรุณญ,ญเดชกรมอู่ทหารเรืออำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรี ซึ่งกองทัพเรือดำเนินการสร้างขึ้นด้วยศักยภาพและความรู้ความสามารถของกำลังพลเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของกองทัพเรือในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลการรักษากฎหมายในทะเลและการปฏิบัติการรบผิวน้ำรวมทั้งการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเลและสนับสนุนการปฏิบัติการทางเรืออื่นๆโดยเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนากำลังรบตามยุทธศาสตร์ของกองทัพเรือตามโครงสร้างเรือตรวจการไกลฝั่งลำที่สองเฉลิมพระเกียรติ มีขนาดความยาวตลอดลำ90เมตร50เซนติเมตรความกว้าง13เมตร50เซนติเมตรใช้ระยะเวลาดำเนินโครงการ4ปีตั้งแต่ปีงบประมาณ2,558ถึง2,561โดยน้อมนำและยึดถือการพึ่งพาตนเองตามแนวพระราชดำริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพ,พิตร ที่มีพระราชดำรัสเกี่ยวกับการใช้เรือของกองทัพเรือณวังไกลกังวลอเภอหัวหินจังังหวดประจวบคีรีขันธ์เมื่อปี2545ความว่ากองทัพเรือจึงควรใช้เรือที่มีขนาดเหมาะสมและสร้างได้เองซึ่งเมื่อสร้างเรือตรวจการใกล้ฝั่งชุดเรือต่อ91ได้แล้วควรขยายแบบเรือให้ใหญ่ขึ้นและสร้างเพิ่มเติมมาเป็นหลักในการดำเนินง,งาน รวมทั้งได้นําแบบของเรือหลวงกระบี่ที่เป็นเรือตรวจการไกลฝั่งโครงการแรกมาเป็นต้นแบบพื้นฐานในการต่อเรือพร้อมกับมีการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพในการตอบสนองภารกิจของกองทัพเรือมากขึ้นโดยสามารถออกปฏิบัติงานในทะเลอย่างต่อเนื่องได้ไม่น้อยกว่า14วันโดยไม่ต้องรับการส่งกําลังบํารุงเพิ่มเติมสามารถปฏิบัติการได้ถึงสภาวะทะเลระดับ5หรือ Sea Sta ต e 5 สามารถตรวจการและพิสูจน์ทราบเป้าผิวน้ําและเป้าอากาศยานได้ทั้งเวลากลางวันและกลางคืนสามารถโจมตีเป้าพื้นน้ําในระยะพ้นขอบฟ้าได้ด้วยการอาวุธปล่อยนําวิถีสามารถป้องกันภัยทางอากาศในระยะประชิดได้ตามสมรรถนะของอาวุธประจําเรือสามารถทําสงครามอิเล็กทรอนิกส์โดยติดตั้งอุปกรณ์ ESM และออกแบบให้รองรับการติดตั้งเชื่อมต่อการใช้งานระบบเป้าหลวงได้ สามารถปฏิบัติงานร่วมกับเฮลิคอปเตอร์ขนาดไม่ต่ำกว่า11.5ตันได้ทั้งกลางวันและกลางคืนและสามารถรองรับกำลังพลได้ไม่น้อยกว่า115นายทั้งนี้พิธีปล่อยเรือลงน้ำของราชนาวีไทยมีหลักฐานปรากฏในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6โดยในปัจจุบันได้กำหนดให้สุภาพสตรีเป็นผู้ประกอบพิธีดังกล่าวในประกอบพิธีในการกล่าวเชิญมิ่งขวัญและมงคลสู่เรือเจิมหัวเรือ ประพรมน้ำพระพุทธมนต์และตัดเชือกปล่อยขวดแชมเปญกระทบหัวเรือสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาพานเรนทิราเทพพยัดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธ,ธิดา เสด็จทานพระองค์ไปทรงเป็นประธานงานวันคล้ายวันสถาปนาสมาคมแม่บ้านทหารบกประจำปี2562วันนี้เวลา11นาฬิกา4นาทีพระเจ้าวราวง์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมมื่นสุทธนารีนาศ โปรดให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรก,กิติยาภานเรนทิราเทพพยัวดีกรมหลวงราชสารินีสริพัฒมหาวชิราราชธิดาเสด็จทางพระองค์ไปยังสมาคมแม่บ้านทหารบกเขตพญาไทกรุงเทพมหานครเพื่อทรงเป็นประธานงานวันคล้ายวันสถาปนาสมาคมแม่บ้านทหารบกประจำปี2562ในโอกาสครบปีที่43 ซึ่งสมาคมแม่บ้านทหารบกจัดขึ้นด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถที่ทรงรับเป็นองค์อุปถัมภ์สมาคมแม่บ้านทหารบกในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชาพระรัตนตรยัยทรงกราบและเสด็จไปทรงประเคนพัดรองที่ลึกถวายแด่พระสงฆ์สิบรูปทรงศีลพระสงฆ์สิบรูปจเจริญพระพุทธมนต์ เมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบแล้วทรงพระดำเนินไปส่งประเคนพระตาหารถวายแด่พระสงฆ์โอกาสนี้ท่าพระเนตรร้านกิจการสมาคมแม่บ้านทหารบกที่มีการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆอาทิกระเป๋าพวงกุญแจร่มและรองเท้า สมาคมแม่บ้านทหารบกเดิมเป็นชมรมแม่บ้านทหารบกจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2509เพื่อสนับสนุนการทำงานของข้าราชการทาหารรวมถึงดูแลกำลังพลในด้านอาชีพและสวัสดิการต่างๆปัจจุบ,บันสมาคมแม่บ้านทหารบกภายใต,ใต้การนำของรองศาสตราจารย์ดรกฤติกาคงสมพงศนายกสมาคมแม่บ้านทหารบกยังสานตอนนโยบายของอดีตนายกสมาคมอย่างต่อเนื่อง ที่ผ่านมาได้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสสำคัญสำคัญและยังดำเนินกิจการตามโครงการหลัก6โครงการประกอบด้วยโครงการห่วงใย,ยบุตรที่มีความต้องการพิเศษของกำลังพลกองทัพบ,บกโครงการปั่นน้ำใจสู่คู่สมรสที่ทุพพลภาพของกำลังพลกองทัพบ,บกโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และอาชีพเสริมปลดหนี้ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้เพื่อให้ได้รับการดูแลที่เหมาะสมและมีกำลังใจในการดำเนินชีวิต โครงการบริหารจัดก,การสิ่งแวดล้อมโครงการศูนย์การเรียนรู้โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับกำลังพลกองทัพบ,บกและครอบครัวต่อไป สมเด็จพระอริยะวงศาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงเป็นประธานในงานบำเพ็ญกุศลถวายสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพยาวชิระยานวโรรสเนื่อในวันคล้ายวันสิ้นพระชน วันนี้เวลา9้านาฬิกา23สมนาทีสมเด็จพระอริยวบวงสาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกสเสด็จไปยังวัดบวรนิเวศวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานาครซึ่งเป็นประธานในงานบำเพ็ญกุศลถวายสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาะวชิรยานวโรรสสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่10แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนวันที่สองสิงหาคม2562 สังวระวันิเวศวิหารพระเทรานุเทระพระปยุรญาตและศิษยานุสิทธ์ร่วมกันจัดงานบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลเป็นประจำทุกปีในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าขออภัยครับทรงพระกรุณาโปรดให้จัดงานบำเพ็ญกุศลดังกล่าวอยู่ในพระบรมราชูปธัมภ์โอกาสนี้ได้เชิญพระอัฏฐิสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาปวเรศวริยาลงกร สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่8แห่งกรุงรัตนโกสินทร์สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรยานวงศ์สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่13แห่งกรุงรัตนโกสินทร์สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรยานสังวรสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่19แห่งกรุงรัตนโกสินทร์และอธิพระพรหมมุนีผินสุวัจเถระอดีตเจ้าอาวาสรูปที่5วัดปวรนิเวศวิหารมาบำเพ็ญกุศลในครั้งนี้ด้วย สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวรโรรถเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4และเจ้าจอมมันดาแพรประสูติเมื่อวันที่12สิงหาประสูติเมื่อวันที่12เมษายน2403ทรงได้รับสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่10แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เมื่อปี2453ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6 ซึ่งตลอดพระชนชีพได้ท่งปฏิบัติพระกรณียกิจต่างๆอันเป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาการศึกษาและประเทศชาตินอกจากนี้ยังทรงพระปรีชาสามารถในด้านภาษาต่างๆส่งพระนิพนธ์หนังสือต่างๆและส่งชำระคัมภีร์บาลีไว้กว่า20คัมภีสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรสสิ้นพระชนเมื่อวันที่สองสิงหาคม2464สิริพระชนสหหกสิปีทรงดำรงตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราช10ปี7เดือน องคมบนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระพิธีทำรรสวดพระพิธธรรมศพพลเอกเปรมตินสุลานนท์ วันนี้เวลา18นาฬิกา32นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกล้าโปรโดกระหม่อมให้ในายสุภชัยผู้งามองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังพระที่นั่ง,งทรงธรรมวัดเบญจมบาบพิตรสิทธวนารามเขตดุสิตกรุเงเทพมหานครในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธีธรรมศพพลเอกเปรมตินุสุรานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษซึ่งถแกญกรมเนื่งองจากระบบหัวใจล้มเหลวเมื่อวันที่26พฤษภาคม2562สิริอายุ99ปี ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอดและหลังจากทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานศพในวระครบร้อยวันแล้วพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้คณะองคมนตรีคณะรัฐมนตรีฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายตุลาการหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจเอกชนและประชาชนทั่วไปเป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรมศพเพื่อทำลึกถึงคุณงามความดีและคุณประโยชน์ที่ได้ทำให้แก่แผ่นดิน องคมนตรีติดตามการดำเนิงนงานโครงการต่างๆตามยิทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชพัฒกาญจนบุรีปลายวันนี้พลเอกดาพงรัตนสุวรรณองคมนตรีได้เดินทางไปยังวิสาหกิจชุมชนไม้ผลและท่องเที่ยวบ้านพุตะเคียนตำบลท่าเสาอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีดาเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการบูรณาการของหน่วยงานต่างๆกับชุมชนเน้นการดําเนินการแบบมีส่วนร่วมตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นพุทธศักราช2,560ถึง2,579ตามพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทั้งนี้ในปี2562มหาวิทยาลัยราชพัฒได้ดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นในด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและการศึกษากว่า20โครงการในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีและสุพรรณบุรีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอาทิการส่งเสริมการปลูกกล้วยและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วยเพื่อสร้างอาชีพและรายได้ องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดอำนาจเจริญ วันนี้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารบุณิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินง,งานของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์32ตำบลกระโศบอำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีนายวิรุษวิชัยบุญรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีให้การต้อนรับ โรงเรียนนี้มีเนื้อที่215ไร่จัดตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2542เพื่อเฉลิมพระเกียตรติพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในโอกาสพระราช,ชพธิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ5ธันวาคม2542และสนองพระราชดำริในการที่จะส่งเคราะห์เด็กและเยาว,วชนที่ได้โอกาสให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงโดยจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ปัจจุบันมีครูและบุคลากร79คนนักเรียน591คนในการนี้นายพันคำศรีพรมผู้อำนวยการโรงเรียนได้รายงานผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโอเนเระดับมัธยมศึกษาปีที่6คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศคือวิชาภาษาไทยคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนสูงกว่าระดับประเทศคือวิชาภาษาไทยและสังคมศึกษา นอกจากนี้ด้านการจัดการศึกษาทวิศึกษาได้มีการทำข้อตกลงความร่วมมือกับวิทยาลัยสารพัดช,ช่างอุบลราชธานีซึ่งนักเรียนจะได้รับวุฒิการศึกษาสองสาขาคือวุฒิมัธยมศึกษาปีที่6และวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือปอวชปัจจุบันเปิดสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและช่างไฟฟ้าอีกทั้งได้รายงานว่าด้านกีฬาโรงเรียนได้รับแชมป์มวยไทยเวทีมวย7สีรุ่นจูเนียร์แบนต์ตั้งเวท รับ2เหรียญทองแดงรุ่นน้ำหนัก52กิโลกร,รัมและ54กิโลกร,รมัมในกีฬายาวชนแห่งชาติปี2562ส่วนด้านการพัฒนาวิชาชีพเพื่อมีงานทำได้สอนนักเรียนทำสบู่ฟักข้าวสมุนไพรสกรีนเสือ้อร้านเบเกอรี่กาแฟและการทำคมไฟจากไม้ไผ่เป็นต้น จากนั้นองคมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนเสววาวนิตตำบลโพไซอำเภอโพไซจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเป็นโรงเรียนที่บุลัิธิราชประชาอุเคราะห์ในพระบรมราช,ชูปถรัรมภ์ให้การสนับสนุนด้านต่างๆโรงเรียนนี้เดิมชื่อโรองเรียนบ้านวังแซ่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2505ต่อมาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีได้พระราชทานทุนก่อสร้างอาคารถาวรชั้นเดียว3ห้องเรียนและพระราชทานชื่อใหม่ว่าโรงเรียนเสาวนิตฐ์ ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีครูและบุคลากร13คนมีนักเรียน151คนโอกาสนี่องค์มนตรีได้ดูกิจกรรมเด่นของโรงเรียนอาทิกิจกรรมในโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้เช่นงานประดิษฐ์จากต้นกล้วยและการทำขนมทงม้วนโครงงานคุณธรรมโครงงานออกแบบและเทคโนโลยีทางการกเกษตรเครื่องสับมันสำปะหลังแบบประหยัดพลังงาน ในวันนี้ช่วงชาองคมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนเบตตี้ดูเมน2ช่องเม็กตั้งอยู่ในพื้นที่สาธารณประโยชน์บ้านสวนป่าตำบนช่องเม็กอำเภอศิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเป็นโรงเรียนที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ให้การสนับสนุนด้านต่างๆโดยมีนายวิรุวิชัยบุญรองผู้วราชการจังหวัดอุบลราชธานีให้การต้อนรับ โรงเรียนนี้สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีเดิมชื่อโรงเรียนช่องเมกวิทยาก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่14มกราคม2542โดยในปีพุทธศักราช2547สมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารเรียนอาคารเฉลิมพระเกียรติ48พรรษาและต่อมาทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อใหม่ว่าโรงเรียนเบตตี้ดูเมน2ช่องเมก เพื่อเป็นเกียรติและรำลึกถึงท่านผู้หญิงเบ็ตตี้ดูเมนซึ่งเป็นพระสหายของสมเด็จพระศรีนาคารินทราบรมราชชนนีผู้ทำคุณงามความดีให้แก่ประเทศชาติในด้านการศึกษาปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6มีนักเรียน671คนมีครูและบุคลากร44คนโดยจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรการศึกษาแกนกลางขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551 เน้นการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนในการดํารงชีวิตอยู่ในสังคมปัจจุบันทางโรงเรียนจึงได้จัดการเรียนการสอนในรายวิชาเพิ่มเติมประกอบด้วยการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาดนตรีสากลวงโยธวาทิตการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทักษะด้านกีฬาและเรียนรู้น้าจิลป์ไทยที่มุ่งเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างเป็นอิสระและรอบด้านสามารถนําทักษะต่างๆไปใช้ได้จริงในชีวิตประจําวัน เวลา14นาฬิกาองค์คมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์54อำเภอเมืองอำนาจ,จเจริญจังหวัดอำนาจ,จเจริญโดยมีนายสุริยะอมรโรดวรมุิผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจ,จเจริญให้การต้อนรับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์54เดิมชื่อโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์อำนาจ,จเจริญก่อตั้งเมื่อปี2519เพื่อจัดการศึกษาให้กับลูกของผู้ป่วยโรคเรื้อนในจังหวัดอำนาจ,จเจริญ ต่อมาจำนวนผู้ป่วยโรคเรื้อนหมดไปโรงเรียนจึงได้รับนักเรียนร้อยโอกาสทางการศึกษาเข้าเรียนในลักษณะอยู่ประจำและไปกลับและมีเขตพื้นที่การศึกษารับผิดชอบคือจังหวัดอำนาจเจริญและจังหวัดมุกดาหารจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการดำรงชีวิตให้กับนักเรียนเพื่อสามารถออกไปดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขปัจจุบันมีนักเรียนประจำา831คนและนักเรียนไปกลับ182คน มีครูและบุคลากร72คนมีนายสมทบธีรพันธ์เป็นผู้บริการโรงเรียนโอกาสนี้องคมนตรีได้เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ทักษะงานอาชีพแสงเพชรโปรดักต์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอาทิการทำปลาส้มนักเก็ตปลาส้มการทำซาลาเปาขนมปังน้ำสูนไพรการปลูกผักบุ้งตะกร้าและการทำผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเป็นการฝึกวิชาชีพแก่นักเรียนให้สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ในอนาคต องคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินง,งานของโรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ80พรรษาที่จังหวัดศรีสะเกษวันนี้นายแพทย์เกษมวัฒนาชาัยองคมนตรีรองประธานกรรมการมูลนิธิเทพรัตน์เวชชานุกูลและคณะไปตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ80พรรษาอำเภอเบญจลักษ์จังหวัดศรีสะเกษโดยมีนายธงชัยเจริญพานิชรองผู้ราชการจังหวัดศรีสะเกษให้การต้อนรับ โรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิมงพระเกียรติ80พรรษาเป็นโรงพยาบาลขนาด30เตียงปัจจุบ,บันมีผู้ป่วยนอกไปรับบริการเฉลี่ย296คนต่อวันและผู้ป่วยในเฉลี่ย22คนต่อวันที่ผ่านมาได้ดําเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นต้นแบบให้กับชุมชนสร้างสังคมบริโภคที่ดีสู่อาหารปลอดภัย ชุมชนส่งมอบผลิตภัณฑ์กเกษตรปลอดสารให้โรงครัวและได้พัฒนาระบบบริการรักษาโรคเฉพาะทางที่พบบ่อยอาทิคลินิกเฉพาะทางโรคไตคลินิกชะลอไตเสื่อมคลินิกกล้างไตถังช่องท้องคลินิกโรคผิวหนังร่วมกับสถาบันโรคผิวหนังบริการศุกราลาในสาหมู่บ้านห่างไกล ออกให้บริการจิตเวชสัญจรออนทัวร์ในชุมชนและติดตามดูแลผู้ป่วยถึงบ้านโดยทีมสหวิชาชีพรวมทั้งให้คำปรึกษาสุขภาพทางโทรศัพท์เป็นการลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ป่วยและลดความแออัดในโรงพยาบาลนอกจากนี้ได้สร้างรูปแบบการบริหารจัดการโรงพยาบาลที่ดีด้านส่งเสริมสุขภาพจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัยพัฒนาภูมิสถาปัตย์และสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลให้ร่มรื่นสะอาดปลอดภัยเพื่อต่อการส่งเสริมสุขภาพและเยียวยา ทั้งนี้ในปี2561ได้รับพระราชทานเงินสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างอาคารแพทย์แผนไทยและกายภาพบำบัดจากมูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลเพื่อเปิดให้บริการทางด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานครบวงจรและบริการกายภาพบำบัดคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2563 คณะบุคคลต่างๆและประชาชนไปลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมมื่นสุทนารีนาถให้สุขหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววันนี้ที่อาคารภูมิสลิมงคลานุสรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานคร มีคณะบุคคลต่างๆและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนําจก,การดอกไม้ไปทูลกล้าทุนกระหม่อมถวายที่หน้าพระชายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรให้สงหาจากพระอาการประชนโดยเร็วอาทิสานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน,ก,นกรมสรรพากรกรมพัฒนาที่ดินสํานักงานอายการสูงสุดบุญเลนิธสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท และถวายที่หน้าพระรูปพระเจ้าบวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมมื่นสุทานารีนาถพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวนโดยเร็วอาทิกงสุนิติมาศกดส์สาธารนรัฐประชาธิปไตยติมอลเลสเตสุมสรไลออนตักสินกรุงเทพมหานครโรงเรียนสิรินทรร,ราชวิทยาลายัยและบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนทันิีสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนลงนามถวายพระพร,พรทุกวันตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาที และทั้งหมดคือข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ